าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:03 น.โสพลรองผู้ว่ากทม.ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ห้ามนำสุรามาจัดในกระเช้าโชว์ยังไม่ห้ามจัดงานปีใหม่รอสบค.เคาะรายละเอียด 13:11 น.การลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 4.01 จุดแต่ 1,614.35 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,282.94 ล้านบาท 13:29 น.ถาวรเข้าพบชวนกลับลาหลังพ้นส.ส.ย้ำน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขาดความเป็นสมาชิกพรรคแล้วขอวางเฉยยืนยันผู้สมัครคนใหม่ไม่ใช่มรดกของตนเอง 13:35 น.นิพนธ์แจงกระทู้ยืนยันมีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และพัทยาแน่นอนคาดหลังประกาศรับรองผลอบต.เริ่มเดินหน้าชัดขึ้นส่วนสินิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แจงประกันรายได้เกษตรกรป้องกันความเสี่ยงให้มีรายได้เหมาะสมกับต้นทุนไม่แทรกแซงกลไกตลาดล่าสุด 13:44 น.ตำรวจนราธิวาสจับ2สามีภรรยาพร้อมกัญชาอัดแท่ง 1,680 กิโลกรัมมูลค่า50ล้านบาทพบบริเวณพ่วงท้ายมีพิรุธจำนวน2จุดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup